สายถัดไปนะเป็นสายจากพี่บอยยามวิการแล้วกันนะขออนุญาตขยับสายหน่อยละเพราะว่าติดต่อไม่ได้ถึง2คนเลยนะทั้งพี่ส้มนะฮะรวมไปถึงกับคุณมิ้นเองก็ตามนะฮะก็เลยขออนุญาตทักไปหาพี่บอยแล้วก็พี่บอยขยับสายขึ้นมาไวหน่อยได้ไหมพี่พี่แบบได้ครับสะดวกอยู่ก็เลยได้คุยกันพี่บอยหวัดดีครับพี่หวัดดีครับหวัดดีครับขออนุญาตขยับสายขึ้นมาหน่อยนะพี่ชายได้ไม่เป็นไรครับอ่ะวันนี้พี่เรื่องที่พี่บอยอยากได้ผมมาจริงๆผมได้รู้เมสเซจจากคุณน็อตมาแล้วแหละว่าเราจะมีโอกาสคุยกันเกี่ยวกับผีท้องถิ่นผีกะหรืออะไรอย่างเงี้ยวีก็เลยว่าเฮ้ยพี่บอยพอมีวัฒนธรรมหรืออะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องผีสิ่งลึกลับในป่าบ้างไหมพี่ผมอยากฟังอะไรเงี้ยพี่บอยบอกมีวันนี้เอาเรื่องอะไรมาคุยกันนะพี่ถ้าเป็นเรื่องความเชื่อตำนานของผืนป่าผีป่าอะไรพวกนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าแต่ละภูมิภาคของประเทศเราเนี่ยครับเขาจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปทางภาคเหนือก็จะเชื่ออีกอย่างภาคกลางก็อีกอย่างครับภาคใต้ก็อีกอย่างความเชื่อจะไม่เหมือนกันแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยหลักๆที่พวกเขาต้องทำก่อนเข้าป่าก็คือพิธีเปิดป่าในการใช่บวงสรวงอะไรอย่างเงี้ยเห็นสังเคยสังเกตไหมเวลามีข่าวคนหายในป่าเขาก็จะมีการทำพิธีเปิดป่าเพื่อให้หาคนคนนั้นเจอบางทีคนคนนั้นเนี่ยเข้าไปทำผิดทำนองคลองธรรมของผืนป่าครับเขาก็จะไม่ได้กลับออกมาโดยหลักแล้วเนี่ยป่าทุกที่ทุกประเทศเนี่ยหรือไม่ว่าจะที่ไหนเขามีชีวิตนะตอนเราเข้าไปเนี่ยเราจำได้ว่าเราเข้าไปทางเนี้ยแต่ตอนออกเนี่ยคนหลงป่าส่วนใหญ่จะพูดว่าหาทางออกไม่เจอเพราะอะไรทางมันไม่เหมือนเดิมอย่างนี้หรอใช่ทางมันจะไม่เหมือนเดิมก็เหมือนกับแบบเราเดินในเขาวงกตอ่ะตอนแรกเราเข้าทางนี้แล้วพอเราหันกลับมาอีทางมันเปลี่ยนไปแล้วเออมันไม่เหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นป่าก็เหมือนกันในป่าเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่บดบังตาเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรพวกเนี้ยเขาก็บดบังเราได้เหมือนกันแต่ร้อยทั้งร้อยแล้วเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยมันต้องดูที่เจตนาและความตั้งใจในการเข้าไป บางคนเข้าไปเพื่อหาเลี้ยงชีพโดยการเก็บพืชพันธุ์ป่าที่กินได้ที่ขายได้เอาออกมาประทังชีวิตแต่กฎในการเข้าป่าเขาก็มีบอกอยู่นะว่าในการที่จะเก็บหรือเข้าไปหาของป่าเนี่ยเขาก็จะมีข้อห้ามถ้าเก็บมาเพื่อประทังชีวิตอันเนี้ยไม่เท่าไหร่แต่เก็บเพื่อความละโมบเพื่อทรัพย์สินที่จะได้เยอะๆ อะไรพวกเนี้ยอย่างเช่นว่าเข้าไปเราต้องเอาให้ได้เท่าขนาดนี้นะเพื่อจะเอาออกมาขายให้ได้เงินเยอะๆมันเกิดความละโมบอะทรัพยากรก็ถูกเอาออกมาโดยเกินความจำเป็นแล้วมันก็จะไม่หลงเหลือหน้าที่ของคนที่จะดูแลป่าก็คือผีป่าอะไรพวกนี้เจ้าป่าเจ้าเขาพวกนี้เขาจะเป็นคนดูแลพวกนี้อยู่เราเข้าไปก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยครั้งหนึ่งผมเคยมีประสบการณ์ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหลายปีแล้วนะหลายสิบปีแล้วสมัยนั้นเนี่ยกฎการดูแลป่ามันไม่ค่อยได้เข้มงวดเหมือนสมัยนี้เมื่อก่อนนะทีนี้การที่จะเข้าป่าไปเนี่ยเราจะต้องจ้างคนในพื้นที่นะคนกลุ่มน้อยในพื้นที่พวกกะเหรี่ยงพวกอะไรพวกเนี้ยพวกเขาจะมีความชำนาญในการเดินป่ามากกว่าพวกเราคนในเมืองถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปตรงนั้นได้เนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์อะไรอันนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมพูดตรงๆนะหนึ่งล่ากระต่ายป่าเม่นอะไรพวกเนี้ยเมื่อก่อนเลยนะคือตอนที่จะเข้าป่าไปเนี่ยเพื่อที่จะไปล่าสัตว์อะไรพวกเนี้ยเราจะต้องจ้างคนในพื้นที่แล้วคนในพื้นที่หรือผู้เฒ่าแก่เนี่ยเขาจะทำพิธีเปิดป่าครับทำพิธีเปิดป่าณที่นี้เนี่ยก็หมายถึงว่าเวลาเราเข้าไปเนี่ยก็เหมือนเราขอเข้ามาที่เราจะเข้าไปล่วงเกินเขาเราจะเข้าไปทำอะไรเราก็ต้องบอกเขาในการทำพิธีเนี่ยมันก็จะเป็นพิธีแบบบ้านๆจุดธูปไม่กี่ดอกมีของเส้นไหว้ไม่กี่อย่างเพื่อทำการเส้นไหว้แล้วเวลาที่เราไหว้เข้าไปถ้าเกิดว่าเราปักธูปลงไปแล้ว
แล้วควันธูปเนี่ยมันไหลออกมาหาตัวเราอันนี้เนี่ยเราอย่าฝืนเข้าไปเพราะเขาไม่ให้เราเข้าแต่ถ้าเราจุดธูปแล้วเราปักลงไปแล้วแล้วควันธูปเนี่ยมันเข้าไปทางปากต่อให้ลมพัดออกมาทางปากแต่ควันธูปมันสวนลมเข้าไปนั่นน่ะแสดงว่าท่านอนุญาตให้เราเข้าไปเราก็เข้าไปได้พอเราเข้าไปเนี่ยเราต้องทำตามคำแนะนำของไกด์หรือของคนพื้นเมืองคนพื้นที่ที่เขาพาเราเข้าไปด้วยนะว่าเขาจะมีกฎข้อห้ามอยู่นะว่า อย่างกลางค่ำกลางคืนเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาเรานั่งอยู่บนห้างหรือนั่งร้านในป่าที่เขาเรียกกันว่าห้างนะเวลาเราขึ้นข้างบนเนี่ยถ้าเราไม่ได้บอกใครที่บ้านว่าเราจะเข้าไปในป่าแล้วถ้ามีคนมาเรียกไม่ว่าจะกับใครก็แล้วแต่มาเรียกเราให้เราลงไปเราอย่าลงไปนะครับนั่นน่ะไม่ใช่คนถ้าใครเคยได้ยินประวัติหรือเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับเสือสมิงนั่นแหละครับมันจะจำแรงแปลงกายมาเป็นคนที่บ้านเพื่อมาล่อลวงเราไปพอเราเดินตามมันไปห่างจากที่พักเราได้เมื่อไหร่มันก็จะกลายร่างมาเป็นเสือกัดกินเราถามว่าเสือสมิงเกิดมาจากอะไรหนึ่งเกิดจากการที่มันเนี่ยฆ่าคนมาเป็นจำนวนมากตามความเชื่อนะอันนี้เป็นความเชื่อแล้ววิญญาณของคนตายเนี่ยก็เข้าไปสิงอยู่ที่มันจนทำให้มันมีฤทธิ์เดชสองกับพวกที่มีวิชาอาคมพวกนี้ก็เป็นได้เหมือนกันก็จะกลายเป็นเสือสมิงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเข้าป่าเราต้องฟังคนในพื้นที่เวลาที่เขานำเข้าไปถ้าเกิดว่าเขาบอกให้เราหยุดเราก็หยุดถ้าเขาบอกว่าไปต่อไม่ได้แล้วนะเราก็อย่าฝืนเข้าไปเพราะถ้าเข้าไปเมื่อไหร่คุณไม่มีวันได้ออกมาครับหลายต่อหลายประเทศนะหลายประเทศเลยนะที่คนหายในป่าแล้วยังหาตัวไม่เจอแม้กระทั่งศพก็ยังไม่เจอถูกไหมเพราะฉะนั้นในประเทศไทยก็เหมือนกันเชื่อว่าคนที่เข้าไปในป่าเนี่ยหนึ่งต้องเจออันตรายไม่ว่าจะเป็นงูเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่คุณได้เจออยู่แล้วครับเวลาเข้าไปเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเวลาที่คุณจะเข้าไปในป่าเนี่ยคุณต้องฟังคนในพื้นที่ให้ดีๆผมเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์กับพวกญาติญาติแล้วก็พวกบรรดาผมเรียกกันว่าป่าแล้วกันครับก็เข้าไปได้ติดสอยห้อยตามเข้าไปล่าสัตว์แล้วตอนนั้นเนี่ยในการขึ้นไปล่าสัตว์เนี่ยการเข้าไปล่าสัตว์ที่ดีที่สุดเนี่ยอย่าเข้าไปในช่วงฤดูหนาวหรือฤดูฝนอย่าเข้าไปโดยเด็ดขาดถ้าช่วงฤดูหนาวเนี่ยคุณหนาวตายในป่าแน่ครับถ้าคุณเข้าไปในฤดูฝนเนี่ยคุณก็นู่นน่ะถ้าไม่ติดไข้ป่าสมัยนั้นก็จะเรียกกันว่าไข้ป่าถ้าคุณไม่ติดไข้ป่าออกมาเนี่ยคุณก็เข้าไปแล้วไม่ได้อะไรเลยถ้าเข้าไปทางที่ดีที่สุดก็คือช่วงฤดูร้อนพวกเนี้ยสัตว์พวกเนี้ยมันจะออกมาหากินโดยเฉพาะพวกหมูป่าหรือช้างหรืออะไรแล้วแต่มันจะมากินดินโป่งที่อยู่ในป่ามันจะมากินดินโป่งอยู่ในป่าแล้วมันก็จะมีเรื่องเล่าตำนานเกี่ยวกับดินโป่งอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกกันว่าผีโป่งครับผีโป่งเนี่ยมันเป็นผีของคุณสายมนต์ดำชนิดหนึ่งที่เอาดินโป่งพวกเนี้ยไปทำอ๋อเขาจะเอาดินโป่งในป่าพวกเนี้ยแล้วการเลือกดินโป่งในป่าเนี่ยไม่ใช่ว่าดินโป่งที่ไหนก็ทำได้นะแต่เขาจะดูว่าดินโป่งอันไหนเนี่ยที่มันบ่อดินโป่งเนี่ยอันไหนที่มันใช้ได้เขาก็จะเอาไปพอไปทำเนี่ยพอเมื่อของมันหลุดหรือมันลอยมันก็จะกลับมาอยู่ที่ดินโป่งของมันที่มันถูกก่อไปแล้วมันก็จะอยู่ที่นั้นทีนี้เนี่ยคนในพื้นที่เนี่ยเวลาเขาไปเนี่ยเขาก็จะไปทำห้างที่อยู่ใกล้ๆกับดินโป่งเพื่อดักยิงสัตว์ครับเพราะสัตว์พวกนี้เขาจะรู้ดีว่ามันชอบมากินดินโป่งแล้วเวลาที่เขาเดินไปถึงที่หมายเนี่ยเขาจะดูรอบๆดินโป่งก่อนว่ามีรอยเท้าสัตว์ไหมถ้าดินโป่งไหนไม่มีรอยเท้าสัตว์เลยเขาจะไม่ให้อยู่เขาจะให้เดินไปต่อครับผมก็เคยถามเขาว่าเพราะอะไรผมเรียกคนนำทางว่าพานเขาจะบอกว่าตรงนี้มีผีโป่งอยู่แล้วพานก็จะบอกว่าถ้าเรา
ลองโกยดินโป่งหรือเอามือไปคุยดินโป่งเนี่ยก็จะเจอพวกเศษกระดูกของสัตว์ครับที่อยู่ในดินโป่งแล้วผมก็สงสัยผมก็ถามอีกว่าเอาแล้วเศษกระดูกสัตว์มันลงไปอยู่ในดินโป่งได้ยังไงเขาบอกปีโป่งเอาลงไปกินเอาสัตว์ลงไปกินอย่างนี้เหรอฮะถูกครับอุ้ยก็คือเวลาสัตว์มันมากินดินโป่งใช่ไหมนั่นแหละมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับจระเข้ที่พุ่งมาจากใต้น้ำแล้วก็ลากเอาลงไปผีโป่งก็เหมือนกันผีโป่งเนี่ยเขาก็จะเอาสัตว์ที่หลงเข้ามาในเขตของมันเนี่ยแล้วก็ลงเอาไปกินอย่าว่าแต่สัตว์เลยถ้าคนเนี่ยอยู่ที่นั่นก็อาจจะไม่รอดแต่โชคดีของคนหน่อยคือผีโป่งเนี่ยเป็นเหมือนประเภทผีขี้อายครับมันจะไม่ถ้ารู้ว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรไปอยู่ในที่มันเนี่ยมันจะไม่ออกมามันจะเก็บตัวเงียบเลยแต่ถ้าเราไปต้อนมันไปบังคับมันเนี่ยมันก็จะเข้ามาโจมตีเราเหมือนกันทีนี้พอเราเข้าไปในป่าเรานั่งอยู่บนห้างแล้วเนี่ยเพื่อรอดักยิงสัตว์เนี่ยกับโป่งไหนที่ใช้ได้เนี่ยในระหว่างที่นั่งเนี่ยอยู่ๆเนี่ยก็มีเสียงอุ้ยปูนละคนลุกมันจะมีเสียงแปลกเสียงที่มันไม่ใช่เสียงสัตว์ในป่าถ้าคนที่เข้าป่าเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าเสียงแปลกๆพวกนี้มันคือเสียงอะไรโดยเฉพาะกับพรานหรือนายพรานที่เราจ้างเขาเข้าไปเขาก็จะเอามือเนี่ยจุปากบอกให้เราเงียบๆไม่ต้องพูดไม่ต้องทักอะไรเราก็จะเงียบๆไม่พูดไม่ทักแต่ถามว่ายุงในป่าเนี่ยเยอะไหมบอกเลยเยอะมากแล้วในพรานเขามีวิธีป้องกันนะเขาจะมีพืชสมุนไพรบางอย่างที่สามารถป้องกันยุงได้ครับโดยการนำมาทาตัวแล้วกลิ่นมันเนี่ยแรงมากแม้แต่คนเองเนี่ยยังแทบจะแบบทนดมแทบไม่ได้อะแต่ทาไปสักพักนึงเนี่ยเหมือนกับจมูกเราก็จะชินกลิ่นแต่ยุงเนี่ยมันจะไม่เข้าใกล้เราเลยนั่นคือความอัศจรรย์ของพืชพันธุ์ที่อยู่ในป่าทีนี้เราพอไปนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดด้วยความที่ว่าผมเพียแล้วเดินไกลแล้วก็ง่วงบวกกับความหิวนิดซึ่งไปนั่งอยู่บนห้างเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะก่อไฟได้เพราะถ้าพวกสัตว์ข้างล่างมันมองขึ้นมาหรือมันเห็นแสงไฟเนี่ยมันก็จะเตลิดไปเราก็เกาะไฟไม่ได้ก็ต้องรอตอนเช้าพอรอเช้ามันเราถึงจะเกาะไฟทำอาหารทำอะไรกินได้ทีนี้ตอนที่นั่งอยู่เนี่ยผมจำได้ว่าป่าท่านนึงเนี่ยเขาสะกิดผมบอกเฮ้ยดูตรงยอดไม้ผมก็เลยดูไปตามที่นิ้วเขาชี้ปรากฏว่าเป็นดวงตาสีแดงคู่หนึ่งจ้องมาทางที่พวกผมแล้วผมก็หันไปทางนายพรานเพื่อที่จะถามแต่ผมยังไม่ทันถามอะไรเลยผมเห็นนายพรานเนี่ยเอาปืนที่เขาพกประจำตัวเข้าไปเนี่ยขึ้นประทับบาทแล้วเล็งไปที่ดวงตาสีแดงคู่นั้นครับจากนั้นนายพรานเขาก็เหนี่ยวไกปั้งสิ่งนั้นเนี่ยเชื่อไหมว่าเสียงที่มันหวีดร้องออกมาเนี่ยจะเสียงคนก็ไม่ใช่จะเสียงฉัดจะเป็นเสียงสัตว์ก็ไม่เชิงเสียงมันน่ากลัวแล้วเสียงมันก้องไปทั้งป่าเลยบวกกับเสียงปืนเนี่ยที่ยิงออกไปพอหลังจากนั้นนายพรานก็บอกว่าคืนนี้เราคงไม่ได้สัตว์แล้วล่ะสัตว์ป่ามันคงตื่นไปหมดละแล้วเช้ามาเราค่อยลงไปข้างล่างพอหลังจากนั้นก็รอเช้าพอเช้ามาเนี่ยก็ลงมากันข้างล่างโดยที่นายพรานเนี่ยเป็นคนลงมาก่อนแล้วให้พวกผมเนี่ยรออยู่ข้างบนนายพรานเขาบอกว่าถ้าเขายังไม่ส่งสัญญาณหรือไม่เรียกให้ลงมาเนี่ยอย่าเพิ่งลงมากันนะแล้วนายพรานเนี่ยก็เดินไปตรงที่เขายิงสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ดวงตาสีแดงๆคู่นั้นจ้องมาเนี่ยที่อยู่ยอดไม้ไม่ไกลกันเนี่ยเขาก็เดินไปตรงนั้นหายไปสักเกือบชั่วโมงนายพรานก็เดินมาแล้วก็บอกให้พวกเราลงมาพวกผมก็ลงมากันพอลงมาเสร็จนายพรานเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรก็เดินตามนายพรานไปสักพักหนึ่งอ่ะพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นซากสัตว์ชนิดหนึ่งอ่ะที่ลักษณะเนี่ยเหมือนน่าจะตายมาหลายวันครับแล้วตรงซากสัตว์เนี่ยนายพรานเนี่ยเขาเอาปลายด้ามปืนเนี่ยชี้ให้ดูตรงหน้าผากว่าเนี่ยรอยลูกปืนที่เขายิงเมื่อคืนซึ่งผมมองแล้วว่าสัตว์ชนิดเนี้ยมันไม่สามารถที่จะปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ได้
แล้วซากสัตว์ตัวเนี้ยคือถ้าโดนนายพรานยิงตายเมื่อคืนทำไมมันเน่าไวจังเฮ้ยผมก็แปลกใจผมก็เลยถามนายพรานนายพรานบอกว่ามันคือหนึ่งในบริวารของพวกผีป่าโทษครับทีนี้เนี่ยพอผมถามไปเสร็จตั๊กนายพรานเขาตอบมาแบบนี้ผมก็เลยถามไปอีกว่าสรุปแล้วป่าเนี่ยมีอะไรบ้างที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างที่ไม่ปลอดภัยนายพรานบอกว่าถ้าเราเข้าป่ามันก็ไม่ปลอดภัยตั้งแต่ตอนที่เราเข้ามาแล้วนายพรานก็เป็นคนพูดแบบนี้นะเขาบอกว่าหลายต่อหลายคนเลยที่เคยเอาชีวิตมาทิ้งอยู่ในนี้บางคนหลงป่าจนตายก็มีกว่าจะรู้อีกทีก็เหลือแต่กระดูกก็เลยถามไปว่าแล้วผีป่าพวกนี้มันเกิดมาได้ยังไงนายพรานเขาก็จะบอกว่าเกิดมาจากคนที่ตายส่วนใหญ่ที่ตายในป่าแล้ววิญญาณเขาไปไหนไม่ได้เขาก็จะล่องลอยอยู่ตรงนั้นน่ะพอนายพรานพูดเสร็จนายพรานก็บอกว่าเดี๋ยวเราเดินข้ามเขาไปอีกลูกนึงนะเผื่อจะไปเจอดินโป่งเราจะได้ขึ้นไปดักสัตว์ดักอะไรกันเชื่อไหมว่าทริปนั้นเนี่ยเราเข้าป่าไปเนี่ยได้สัตว์ออกมาพอสมควรแต่เราไม่ได้เอาออกมาทั้งตัวนะเราแล่เอาเฉพาะเนื้อของเขาเนี่ยออกมาใส่กระสอบแล้วเราก็เดินออกมากันพอออกมาจากถึงที่พักเนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีชุดหนึ่งซึ่งมาถึงก่อนเราเขาก็จ้างนายพรานของหมู่บ้านเนี่ยเข้าไปหาตัดหาอาหารสัตว์ป่าเหมือนกันเขาออกมาถึงก่อนพวกเราแต่ในสภาพของเขาเนี่ยลักษณะสภาพเนี่ยคือมีคนเจ็บด้วยอย่างน้อยเนี่ยคนหรือสองคนสภาพที่แบบเจ็บปางตายอ่ะด้วยความที่ว่าสงสัยก็อยากจะถามแต่มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ซึ่งตอนนั้นตัวผมเองเนี่ยก็ยังเป็นเด็กวัยรุ่นก็ไม่กล้าถามอะไรมากป๋าเขาก็เลยถามนายพรานว่าคนพวกนี้ไปโดนอะไรมาก็คือเราเนี่ยไปนั่งอยู่ในบ้านซึ่งเป็นเหมือนคล้ายๆศาลาพื้นที่ว่างๆของผู้นำชุมชนเขาอ่ะที่จะทำพิธีอะไรพวกเนี้ยเราก็ไปนั่งกันที่นั่นชุดนั้นเขาก็ไปนั่งกันอยู่ที่นั่นพอเขาพอป่าเขาถามเนี่ยนายพานก็เลยไปถามกับเพื่อนนายพานของเขาเขาก็พูดเป็นภาษาพื้นบ้านเขาอ่ะนะจากนั้นนายพานคนนี้เขาก็กลับมาเขาก็บอกว่าสองคนเนี้ยไปเจอหมูแต่มันไม่ใช่หมูป่าธรรมดาเขาบอกว่าเขายิงปืนไปเนี่ยลูกปืนแทบจะหมดแต่หมูตัวนี้ไม่เป็นไรเลยป่าเขาก็เลยสงสัยผมเองก็สงสัยก็เลยถามป่าเขาก็เลยถามว่าหมูอะไรยิงไม่ตายปกติหมูป่าเนี่ยยิงเนี่ยไม่กี่นัดถ้าโดนจุดสำคัญมันก็ตายนะนายพานก็เลยบอกว่าหมูตัวนั้นเนี่ยน่าจะเป็นพวกหมูเขี้ยวตันครับพวกหมูเขี้ยวตันเนี่ยตัวมันเนี่ยผมพูดตรงๆนะตัวมันก็จะเหมือนหมูป่าทั่วๆไปแต่มันมีความพิเศษตามความเชื่อของคนไทยว่าหมูเขี้ยวตันถ้าเราเอาเขี้ยวของมันมาเนี่ยมันจะกลายเป็นหนึ่งในเครื่องรางของขลังด้านอยู่ยงคงกระพันครับฟันแทงไม่เข้าอะไรประมาณนี้ตามความเชื่อของคนไทยนะครับเขาบอกไปเจอหมูเขี้ยวตันเขาก็คิดว่ามันเหมือนหมูธรรมดาเขาก็เลยยิงแต่ดันไปยืนขวางทางที่มันวิ่งเพราะเขาคิดว่าพอยิงไปเนี่ยยิงจากข้างหลังมันเนี่ยเขาคิดว่ามันคงจะวิ่งไปข้างหน้าแต่เปล่าครับหมูตัวนั้นมันหันกลับมาแล้ววิ่งเข้าหาคนโอ้ยสู้ใช่คนที่หลบมันทันเนี่ยไม่เป็นไรแต่คนที่หลบมันไม่ทันเนี่ยโดนเขี้ยวโดนฟันมันกัดเนี่ยสภาพแผลเนี่ยผมพูดตรงๆนะเหมือนเราเอามีดฟันสภาพเวอร์ฉีกขาดจนต้องเอาไปส่งโรงพยาบาลคือต้องหามออกมาแล้วก็ต้องพากันไปส่งโรงพยาบาลแล้วเขาก็เล่าให้ฟังพอเขาเดินตามรอยหมูตัวนี้ไปก็ปรากฏว่าหมูตัวเนี้ยอยู่ๆเนี่ยล่องรอยหรือรอยเท้าของมันก็หายไปเลยครับเขาเลยพากันออกมาเพราะมีคนเจ็บเขาก็เลยต้องรีบพากันออกมาพอพากันออกมาเนี่ยทีนี้นายพรานก็เลยบอกว่าเราจะรวมกลุ่มกับเขาไหมเราไปล่ากันถ้าได้มาก็แบ่งกันครับหมายถึงเขี้ยวของมันนะ
พราะมันต้องมีเขี้ยวสองข้างอยู่แล้วมันจะแบ่งได้ถูกถูกเขาก็เลยบอกว่าเราจะแบ่งกันด้วยความที่แบบว่าอยากได้อ่ะป่าเขาอยากได้แต่ตัวผมเองอ่ะผมไม่ขอเข้าไปต่อแล้วเพราะหนึ่งเลยสภาพคือมันลำบากมันเหนื่อยมันนอนคือนอนไม่เต็มอิ่มอ่ะครับแล้วสภาพผมนะตอนนั้นเนี่ยเหมือนแบบเหมือนจะไม่ค่อยสบายด้วยผมก็เลยขอพักอยู่ที่หมู่บ้านแล้วจากนั้นก็ปล่อยป่าเข้าไปเขาหายเข้าไปเนี่ยสัก 2-3 วันได้มั้งแล้วเขาก็กลับออกมาพอเขากลับออกมาเนี่ยผมเห็นเนี่ยเขามีถุงกระสอบที่ใส่เนื้อมาเนี่ย2-3 ใบเขาก็เดินถือออกมาพร้อมกับกลุ่มพวกนี้แล้วเขาป่าเขาเนี่ยเขาก็ชูปืนขึ้นข้างบนเหมือนประมาณว่าเขาดีใจอะไรเงี้ยพอเขาเดินออกมาถึงที่พักเนี่ยเขาก็มีการแบ่งเนื้อกัน1โดยให้ทานด้วยแล้วก็ให้ผู้นำของหมู่บ้านเขาด้วยแล้วเนื้อที่เหลือเนี่ยป่าเขาก็เก็บแล้วก็มีการทำกินกันทีนี้ผมก็เลยถามไปว่าสรุปแล้วได้หมูตัวนั้นไหมเขาบอกว่าได้แต่เขี้ยวมันเนี่ยเขี้ยวของมันเนี่ยหายไปเขี้ยวหนึ่งเลยได้แค่มาเขี้ยวเดียวครับแล้วคนที่ยิงมันล้มเนี่ยเขาบอกว่าด้วยความที่ว่าบังเอิญมันมีลูกกระสุนอยู่ลูกหนึ่งตอนที่ยิงเข้าไปอ่ะแล้วมันไปปักอยู่กลางหน้าผากคือลักษณะกลางกระบาลมันอ่ะเหมือนกับแบบว่ายิงไม่เข้าอ่ะไม่ทะลุแล้วช่วงจังหวะเข้าไปใช่ไม่ทะลุเข้าไปแล้วจังหวะที่มันวิ่งเข้าหาคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราไปรวมด้วยกันอ่ะแล้วคนคนนั้นน่ะก็ยืนอยู่หลังต้นไม้พอมันวิ่งเข้าหาเขาก็โดดหลบหมูตัวนี้วิ่งเข้าไปชนกับต้นไม้ครับพอมันวิ่งเข้าไปชนกับต้นไม้เสร็จมันหันหัวมามันเหมือนกับแบบมันจะวิ่งเข้าใส่อีกรอบนึงแล้วอยู่ๆพอมันวิ่งเข้ามาเนี่ยมันก็ล้มเลยพอมันล้มเสร็จนายพานเขาก็ชักมีดประจำตัวของเขาขึ้นมาแล้วเขาก็ยกเอามือประกบกับมีดแล้วเขาก็ไหว้ไล่คาถาอะไรไม่รู้นะเขาแทงเข้าไปเข้าไปพี่จากนั้นหมูก็นิ่งพอหมูนิ่งเสร็จปั๊บเขาก็พยายามที่จะเอาเขี้ยวมันออกมาแต่ปรากฏว่าเขี้ยวมันเนี่ยหักหายไปข้างหนึ่งก็เหลืออยู่แค่ข้างเดียวสรุปแล้วเขาก็เลยเอาเนื้อของมันเนี่ยออกมาช่วงที่ชำแหละเนื้อมันเนี่ยเชื่อไหมว่าตัวของหมูตัวเนี้ยมีรอยลูกปืนเต็มเลยนะเต็มตัวเลยเหรอพี่กูเออจากการที่โดนคมกระสุนของชุดนั้นน่ะครับแต่ที่น่าแปลกคือยิงมันเนี่ยกระสุนเนี่ยมันน่าจะเข้าที่ตัวนะแต่ทำไมไม่รู้นะว่ากระสุนเนี่ยพอยิงเข้าไปมันเหมือนว่ามันแฉลบออกจากจุดสำคัญของหมูตัวนี้ทั้งหมดเหมือนแบบนี้ไหมพี่บอยเหมือนยิงเข้าไปด้วยความแรงกระสุนกระแทกจริงแต่มันกลายเป็นเหมือนกระสุนมันถากออกนอกตัวหมดแล้วก็เป็นดวงๆตามตัวแบบเหมือนโดนแรงกระสุนกระแทกอะไรอย่างเงี้ยถูกบางลูกเนี่ยคือมันเข้าที่ตัวก็มีแต่เหมือนกับแบบมันไม่ได้โดนเข้าเพราะปกติเวลากระสุนยิงมันก็จะต้องตรงเข้าไปกับตรงที่มันโดนครับแต่เนี่ยเหมือนกับแบบพอมันเข้าไปถึงผิวหนังมันเนี่ยแล้วมันชำไอมันแฉลบออกจากจุดสำคัญของหมูตัวเนี้ยมันก็เลยทำให้หมูตัวนี้ไม่ตายพอเรื่องนั้นผ่านไปเสร็จปั๊บในระหว่างตอนกลางคืนที่เราตั้งวงกันเนี่ยดื่มกินกันเนี่ยก็เอาเนื้อที่เราได้มาจากป่าเนี่ยเราก็มาทำกินกันในระหว่างที่รวมทำกินกันเนี่ยก่อนที่เราจะกินเนี่ยเราจะต้องเอาเนื้อบางส่วนไปใส่กระทงเส้นไหว้เจ้าป่าด้วยนะที่เราไปเอาบริวารของเขาออกมากินเราก็ต้องเอาพวกเนี้ยเหมือนกับแบบไปเส้นไหว้บูชาเขาอะพอหลังจากนั้นเนี่ยในระหว่างที่เราดื่มกินกันเนี่ยเชื่อไหมว่านั่งกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยผมเองผมก็นั่งอยู่อย่างนั้นนั่งพูดคุยกันไปดื่มกินกันไปผมก็กินไปด้วยอะไรด้วยอยู่ๆเนี่ยได้ยินเสียงเสือคำรามลั่นป่าเลยทุกคนเนี่ยตกใจหมดพอตกใจปั๊บทุกคนก็หยุดพอทุกคนหยุดเนี่ย
็พยายามมองหาที่มาพอมองหาที่มาเนี่ยมันได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นตัวหรืออะไรเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันมืดครับทีนี้ด้วยความกลัวทุกคนก็เลยวิ่งขึ้นไปบนบ้านบนที่พักไปหยิบเอาปืนของแต่ละคนมาแล้วก็ยืนหันหน้าเนี่ยเข้าป่าเสียงร้องมาตรงไหนเขายิงตรงนั้นเสียงร้องมาตรงไหนเขายิงตรงนั้นจนกระทั่งพานป่ากับผู้นำเนี่ยเขาบอกว่าดับไฟเก็บเนื้อเก็บอะไรเนี่ยขึ้นบ้านให้หมดเราก็ทำตามผู้นำกับพานป่าบอกก็เก็บเนื้อเก็บอะไรเนี่ยขึ้นบ้านพอขึ้นไปบนบ้านเสร็จปั๊บทุกคนเนี่ยดับตะเกียงดับอะไรให้มืดเลยนะแล้วก็ปิดหน้าต่างลงแล้วก็แอบดูตามซอกตามรูของไม้ที่มันแตกหรือมันมีรูเนี่ยแอบดูก็ปรากฏว่าไปเจอเป็นร่างหญิงชราคนหนึ่งเดินออกมาจากป่าเออเชื่อไหมว่าตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยเห็นกับตาด้วยผมยังแทบไม่เชื่อเลยว่าผู้หญิงชราแก่ๆคนหนึ่งอ่ะเดินออกมาจากป่าตอนกลางคืนอ่ะครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วกลางคืนไม่มีใครเขาเข้าไปในป่าพอเห็นอย่างนั้นปั๊บเสียงปืนกระบอกแรกที่ดังผมไม่รู้หรอกนะว่าตอนนั้นใครยิงหลังจากนั้นมาก็ดังเป็นสิบปงปัง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 ราวเกือบครึ่งชั่วโมงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเงียบทั้งพานป่าทั้งผู้นำบอกว่าคืนนี้นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปดูก็นอนกันพอเช้ามาเนี่ยก็ตื่นกันแต่เช้าเดินไปดูตรงที่ที่เรายิงไปเนี่ยก็ปรากฏเป็นรอยเลือดแล้วรอยเท้าเนี่ยคือตอนแรกอะเห็นเป็นเหมือนรอยเท้าคนพอเดินตามไปเนี่ยจากรอยเท้าคนมันกลายเป็นรอยเท้าของเสือก็เลยเดินตามกันเข้าไปพอเดินตามกันเข้าไปเนี่ยก็ปรากฏว่าไปเจอกับซากเสือโคร่งครับขนาดใหญ่เลยนะพุนทั้งตัวทีนี้ผมก็เลยด้วยความที่แบบสงสัยไงว่าอะไรวะเมื่อคืนเราเห็นเป็นผู้หญิงนะครับแล้วพอเสียงปืนดังทุกกระบอกก็ยิงไปหมดพอหลังจากเสียงปืนเงียบแล้วทำไมไอ้ตัวที่ตายเนี่ยมันคือผมพูดตรงๆว่าคนที่ตายเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงชราไม่ใช่เสือผู้นำเขาก็เลยบอกว่าพานป่ากับผู้นำก็บอกว่าเนี่ยเสือสมิงเขาพูดแบบเนี้ยแล้วผมก็เลยแบบว่าด้วยความที่แบบงงอ่ะบอกคือเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกว่าเป็นเสือสมิงผมก็เลยถามว่าอ้าวแล้วทีนี้จะเอายังไงเขาก็บอกว่าต้องเอาไปเผาเนื้อมันกินไม่ได้ไม่ว่าจะส่วนไหนของมันแล้วแต่อย่าเอาไปโดยเด็ดขาดเดี๋ยววิญญาณเสือสมิงมันจะไปเข้าสิงแล้วคนคนนั้นก็จะเป็นเหมือนมันก็เลยต้องเอาซากเสือตัวนี้ไปเผาพอหลังจากเผาเสร็จพวกผมก็กลับมาที่กรุงเทพโดยที่ได้เนื้อมาหลายโลเลยก็กลับมาถึงที่กรุงเทพเสร็จปั๊บผมเนี่ยด้วยความที่แบบเพลียแล้วแทบไม่ได้นอนเลยเพราะมันมีเรื่องมีราวตลอดผมก็อาบน้ำอาบท่าเสร็จพอถึงบ้านผมก็นอนพอนอนได้สักพักหนึ่งอ่ะผมตื่นขึ้นมาแล้วก็นั่งรถไปที่บ้านป๋าเพราะป๋าแกนัดไว้ผมก็เลยเดินทางไปที่บ้านเขาพอไปถึงที่บ้านเนี่ยเขาก็จัดแจงตั้งวงอ่ะนะจากเนื้อที่ได้มาแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยในระหว่างที่ดื่มที่กินกันเนี่ยก็มีเสียงโทรศัพท์เข้ามาที่บ้านเขาป๋าเขาก็เลยขึ้นไปรับพอป๋ารับเนี่ยคุยอยู่เกือบชั่วโมงมันป๋าแกเดินออกมาแล้วแกทำสีหน้ามาแบบเคร่งเครียดมาเลยนะแกนั่งมาที่โต๊ะแล้วแกก็พูดให้ฟังว่าเฮ้ยมีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะผมก็ถามมีอะไรป๋ามึงจำเสือสมิงตัวที่ยิงตายได้ไหมผมก็บอกว่าได้ทำไมล่ะป๋าเขาบอกว่ามีชุดหนึ่งเนี่ยที่เข้าไปใหม่เข้าไปในป่าผมก็ถามเขาว่าแล้วมันมีปัญหาอะไรป่าเขาบอกว่ามีเสือสมิงเนี่ยปลอมเป็นหนึ่งในคณะเราเข้าไปหาพวกเขาผมก็เลยถามว่ามันปลอมเป็นใครป๋าเขาก็เลยชี้มาบอกมันปลอมเป็นมึงอ่ะเข้าไปหาคนในป่า
เออเข้าไปบอกว่าช่วยด้วยหลงทางเดินเข้าไปชุดหนึ่งช่วยลงมารับหน่อยได้ไหมเชื่อไหมว่าด้วยความที่ว่าพานหรือคนข้างบนเนี่ยเขาฉลาดเขาโยนไม้ขีดโยนไฟแช็คลงมาข้างล่างบอกมึงจุดไม้ขีดจุดไฟแช็คให้กูดูก่อนดิครับมันจุดไม่ได้เออเขาก็เลยยิงลงมาพอยิงลงมาเนี่ยไอ้เสือตัวเนี้ยมันหนีหายเข้าไปในป่าเลยครับผมก็เลยบอกอ้าวไอ้คนที่ยิงเนี่ยก็คือพวกป๋าพวกนายพานกับพวกชุดนู้นผมเนี่ยไม่ได้จับปืนเลยแม้แต่กระบอกเดียวเออแล้วทำไมมันเอาผมไปเป็นตัวล่อครับแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นมาผมมักจะฝันถึงเสือตัวหนึ่งซึ่งมันเดินวนเวียนรอบตัวผมแต่มันก็ไม่ได้ทำอะไรผมนะมันก็เดินแยกเขี้ยวรอบตัวผมเดินอยู่อย่างเงี้ยฝันอยู่เงี้ยมา 2-3 วันจนรู้สึกไม่สบายใจป่าเขาก็เลยพาไปหาพระพระท่านก็เลยบอกว่าวิญญาณเสือสมิงอ่ะมันตามมามันจะตามมาเข้าสิงผมแต่มันเข้าไม่ได้ครับมันเข้าไม่ได้พอมันเข้าไม่ได้เนี่ยมันก็เนี่ยมาเข้าในฝันถ้าตอนนั้นเองไปบอกว่าไปรับมันหรืออะไรมันเข้าแน่นอนครับพระท่านบอกนะจากนั้นพระท่านก็อาบน้ำมนต์ให้อะไรให้พออาบน้ำมนต์เสร็จอะไรเสร็จสับเรียบร้อยผมก็ไม่ได้ฝันถึงอีกเลยผมก็ไม่ได้ฝันถึงเสืออีกเลยแล้วก็ไม่เคยได้ไปป่าแล้วไปครั้งนั้นก็แค่ครั้งสุดท้ายที่ได้ไปมีแต่พวกป่าเขาเนี่ยไปกันไปกันทีก็นู่นอ่ะอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเขาก็ลงมาอะไรประมาณเนี้ยเวลาเขาลงมาผมก็จะไปบ้านป่าไปถามว่าเขาล่าอะไรมาได้บ้างแล้วทีนี้สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปก็คือไม่ว่าคุณจะเข้าป่ายังไงก็แล้วแต่สิ่งที่คุณจะต้องเตรียมไปเนี่ยหนึ่งเลยคือเสบียงคุณต้องเตรียมไปให้พร้อมนะคุณต้องเตรียมไปให้พร้อมสองคุณต้องเคารพกฎของป่าสามคุณต้องเชื่อพรานหรือคนที่นำทางคุณเข้าไปสี่คุณอยู่ในป่าไม่ว่าจะเสียงอะไรหรือแม้กระทั่งเสียงคนเรียกชื่อคุณดังมาตามลมก็แล้วแต่ห้ามขาดรับโดยเด็ดขาดในป่ามีสิ่งเล่นลับอยู่มากมายสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันมีอีกเยอะป่าเนี่ยมีชีวิตทุกที่เวลาเราเข้าไปเนี่ยถ้าเราอยากจะกลับออกมาเราต้องปฏิบัติตามกฎของเขาไม่งั้นเนี่ยเราจะหลงอยู่แต่ในนั้นไม่มีวันได้ออกประมาณเนี้ยครับนี่คือเรื่องที่วันนี้นะฮะไอ้ออกให้ชื่อเรื่องว่าพิธีเปิดป่าหรือเปล่าบวงสรวงเปิดป่าเออผมใช้คำนี้แต่ว่าจริงๆเรื่องเล่าที่เราพูดคุยกันเดี๋ยวแทบจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขันที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นในป่ามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอเลยนะพี่บอยถูกครับเพราะฉะนั้นเวลาทำพิธีบวงสรวงเปิดป่าเนี่ยเราต้องตั้งจิตตั้งใจดีๆนะต้องบอกเจตนารมณ์ของเราว่าเราจะเข้าไปทำอะไรครับเออถ้าเราจะเข้าไปล่าสัตว์เราก็ไปล่าสัตว์ครับถ้าเราจะเข้าไปหาของป่าเราก็เข้าไปหาของป่าถ้ามีอะไรผิดสังเกตหรือมีอะไรเป็นพิรุธก็ให้เรารีบกลับออกมาจากป่าแล้วอย่าได้หันหลังไปมองว่าข้างหลังจะเกิดอะไรขึ้นอย่าได้หันไปมองแค่คุณหันไปมองคุณหันหน้ากลับมาทีทางที่คุณจะเดินออกอ่ะมันจะไม่มีแล้วมันจะไปเปลี่ยนไปหมดเลยถูกและนั่นแหละที่สาเหตุคือทำให้คุณน่ะหลงป่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่าหันหลังไปมองของที่เราได้มาเนี่ยเราถือเอาออกมาอย่างเดียวแต่ถ้าเราไม่ถือเรากลัวเราทิ้งไปเลยอย่าได้เสียดายเอาชีวิตเราออกมาก่อนครับพี่บอยผมเคยได้ยินคำนี้เป็นรุ่นสมัยก่อนนู้นผมเคยมีโอกาสไปนอนพักอยู่บ้านของเมียพรานท่านหนึ่งคือป้าผมเนี่ยแต่ก่อนไปจันแล้วแกเนี่ยจะชอบไปหาพรานคนนี้แหละให้พาเข้าไปหาพูดนะสมัยก่อนคือละมั่งแหละเนื้ออ่อนฮะผมได้ยินคำพูดนึงมาแล้วเหมือนเขาจะพูดเถียงๆอะไรกันซะเนี่ยแล้วมันมีคำพูดนี้มาเหมือนกันที่ผมได้ยินตอนนั้นนะแล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกับพี่บอยพูดคือคำว่าป่ามันเคลื่อนถูก
เป็นคำนี้ใช่ไหมพี่ที่เขาบอกว่าเข้าไปแล้วโอกาสที่จะออกมาแล้วออกมาในรูปแบบอื่นหรือว่าช่องทางอื่นของป่าเนี่ยนี่คือคำว่าป่าเคลื่อนที่พี่พูดถึงใช่ไหมถูกครับว่ะผมแบบไปเฉียดๆนะไม่ได้เป็นเด็กคนนึงที่ได้มีโอกาสเข้าไปนะคือคุณพ่อผมแต่ก่อนเนี่ยจะชอบไปเอาของป่าออกมาแล้วก็เอาออกมาแค่เท่าที่กินเนี่ยนะยุคนานมากแล้วนะแต่พ่อผมหนุ่มๆเลยเอาเนื้ออ่อนเขาเรียกเนื้ออ่อนหรือเปล่าไม่รู้อะเนื้อเก่งเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนนู้นนะสมัยที่มันยังไม่ได้แบบเป็นแบบป่าที่มันยังไม่ได้ปิดให้เข้าอะไรขนาดเนี้ยใช่สมัยก่อนเนี่ยคือกฎหมายมันไม่ได้เข้มงวดเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนเนี่ยคือมันเข้าไปได้ไงคือเราจะเข้าไปหาของป่าไปล่าสัตว์อะไรเงี้ยแต่เรายังก็ต้องแอบอยู่นะถ้าเราจะไปล่าสัตว์เราก็ต้องแอบแต่ถ้าเราเข้าไปเก็บพวกเห็ดพวกกระชายป่าพวกขมิ้นพวกขิงป่าอะไรพวกเนี้ยคือเราเข้าไปเอาได้แต่เวลาเราเข้าไปเนี่ยก็อย่างที่บอกเราต้องทำพิธีถ้าเราไม่ทำพิธีเปิดป่าไม่งั้นป่ามันเคลื่อนเราตอนเราเข้าไปเราจำได้ต่อให้คุณทำสัญลักษณ์เอามีดกรีดเอานู่นเอานี่ไปติดเชื่อไหมว่าตอนคุณกลับออกมาคุณจะไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวครับนั่นแหละเขาเรียกว่าป่าไม่เคลื่อนนะฮะเนี่ยอันนี้ในทาง TikTok พิมพ์มาบอกว่าเนื้อทรายใช่สมัยนั้นคือเนื้อทรายแล้วออกมาคือตอนถึงบ้านแล้วอะคือเขาก็หิ้วออกมาแบบที่ใส่กระสอบอย่างนั้นแหละแล้วก็มาถึงบ้านเมียพานเขาก็จะมานั่งทำเป็นชิ้นๆเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าไงอะเหมือนเนื้อตากแห้งในสมัยนี้ที่เป็นชิ้นยาวๆเท่านิ้วเลยนิ้วชี้มาหน่อยนึงอย่างเงี้ยถูกครับลักษณะนั้นใช่เอาผมถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะทาเกลือเขาจะเรียกหมักเกลือหนึ่งเลยถ้าหมักเกลือไว้อะมันจะไม่ให้พวกแมลงหรืออะไรเนี่ยมาตอมและมันก็จะได้รสชาติแล้วเกลือเนี่ยมันก็จะไปดูดความชื้นน้ำในเนื้อเนี่ยออกมาได้ไวแล้วมันจะทำให้เนื้อแห้งพอเนื้อมันแห้งก็เก็บไว้ทานได้ไว้กินได้หลายวันใช่เป็นอย่างนั้นตามที่พี่บอยบอกเป๊ะทุกอย่างครับใช่เลยนะฮะทุกกรรมวิธีผมเองเป็นคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็เห็นด้วยว่าเขาทำยังไงน่าจะเป็นเกลือยังไงพี่เกลือสินเทาเกลืออะไรอย่างงี้ไหมที่เขาไปโปะแล้วก็คัดเนื้อขึ้นมาตากเฉยๆอย่างเงี้ยเขาเอาไปลงในคุกเลยนะใช่มันจะเป็นเกลือเกล็ดใหญ่ๆครับมันไม่ใช่เกล็ดละเอียดเหมือนสมัยนี้ถ้าเมื่อก่อนมันจะเป็นเขาเรียกว่าเกลือถุงเกลือเกล็ดอ่ะมันจะเป็นเกลือเกล็ดใหญ่ๆคือมันพี่บอยสัญญาณเสียงหายไปนิดนึงครับพี่เกลือสมัยก่อนเกลือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นเกลือถุงเกลือเกล็ดใหญ่ไว้ประกอบอาหารก็คือชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีเครื่องปรุงพวกน้ำปลาพวกอะไรพวกนี้ไงครับชาวเขาเรียกว่าอะไรนะพวกพานป่าพวกอะไรพวกเนี้ยเขาจะอยู่ตามเขาตามอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะมีที่ติดครัวเลยก็จะมีหอมแดงมีพริกแห้งมีเกลือหลักๆกับผมเห็นมีอยู่แค่นี้นะแต่เวลาเขาประกอบอาหารมันเนี่ยอร่อยจริงอันนี้จริงจริงพี่ผมเนี่ยไปนั่งดูเขาทำนะตอนนั้นที่เขาเอาเนื้อก่อนที่จะให้ป้าผมเอาเนื้อออกมาเนาะเขาจะเอาไอ้เนื้อทรายนี่แหละฮะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอามีกระสอบที่มันเป็นกระสอบพลาสติกเหมือนกระสอบปุ๋ยเราเนี่ยนะฮะแล้วก็ปูเป็นกว้างๆเลยนะแล้วก็เอาเกลือโรยเสร็จปุ๊บก็จะเอาไอ้เนื้อที่เขาเพิ่งสับเมื่อกี้ออกมาวางให้ทั่วเลยแล้วเขาก็จะนั่งคุกเสร็จเขาก็จะเตรียมตากขึ้นแค่ไอ้ที่มันเป็นไม้ไผ่ซี่เล็กๆถักแล้วก็วางตากแดดตากอะไรไว้ที่ผมจำได้แต่ประมาณนี้ใช่แล้วก็จะมีวิธีหนึ่งบางพื้นที่เขาจะใช้แบบลมควันครับเขาจะใช้ลมควันถ้าลมควันมันก็กันแมลงได้มันก็กินได้เหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่ผมไม่รู้วิธีเขาใช้เกลือในการปรุงอาหารผมพูดตรงๆนะครับเขาไม่ว่าเขาจะหมักหรือเขาจะปรุงจะทอดจะต้มหรืออะไรแล้วแต่สิ่งที่เขาทำออกมาเนี่ยเขามีอยู่แค่เครื่องเทศของเขามีไม่กี่อย่างมีหอมแดงกระเทียมพริกแห้งเกลือดีหน่อยก็น้ำมันอร่อยทุกอย่างแต่น้ำมันเนี่ยมันไม่ใช่น้ำมันขวดหรือน้ำมันอะไรนะเป็นน้ำมันที่ได้มาจากสัตว์แล้วเขาก็เอามาประกอบอาหารมันอร่อยนะคือถ้าใครไม่เคยได้กินพวกของที่สมัยก่อนยุคก่อนจริงๆอ่ะของป่าที่เขาเรียกว่าของป่ายุคก่อนจริงๆผมต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนนึงที่ชอบมาก
งงเหมือนกันแต่ว่าแต่ยุคนั้นนี่คือสิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างนึงคือเนื้อหมูป่าผมไม่ชอบเลยเหนียว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 จริงๆผมจะบอกว่าเอาจริงๆถ้าเปรียบเทียบกันให้แบบพอนึกออกนะเหมือนเคี้ยวยางมะตอยอ่ะเหนียวจริงๆเหนียวแบบเหนียวแบบโอ้ไม่เอาแล้วกินแต่น้ำซดแต่น้ำแกงกับตักผักอะไรเงี้ยกินแค่นั้นเองเออนะฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะอาหารที่ผมชอบเลยนะอาหารป่าจะมีอยู่2อย่างคือ1เนื้อกระต่ายป่าครับกับเนื้อของไก่ป่าครับไก่ป่าเนี่ยเค้าเอามาตุ๋นสมุนไพรพวกโสมป่าของบ้านเราอะนะเขาเอามาตุ๋นแล้วเวลาซดน้ำเข้าไปเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกโล่งอะเหมือนแบบมันขับลมอะไล่เลือดลมในตัวเราอะอืมแล้วไก่ป่าเนี่ยเป็นอะไรที่ล่ายากนะมากแค่เราเหยียบกิ่งไม้แก๊กเดียวแม่งบินหนีไปแล้วอะนิดเดียวจริงๆจริงๆไปเลยใช่ถ้าเป็นอะไรที่จับยากอย่างกระต่ายป่าเนี่ยเรายังพอล่ามันได้ง่ายหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ถึงกับแบบเดินเข้าไปจับเลยนะเราต้องไปดักที่รูมันแล้วกระต่ายป่ามันไม่ใช่ขุดอยู่แค่รูเดียวนะมันขุดอยู่หลายรูเราก็ต้องไปดักตามรูมันครับเรื่องเล่าเกี่ยวกับป่าพี่บอยคิดว่าตัวเองยังมีอีกอยู่ไหมพี่ในกุของพี่เนี่ยถ้าในกุผมมันก็มีนะ God Story